นี่ก็เข้าหน้าฝนมาขึ้นฤดูละฝนยังไม่ตกสักเม็ดเลยนั่นดิอากาศก็ร้อนน้ำก็เหลือน้อยถ้าไม่อาบวิธีนี้น้ำไม่พอแน่สงสารพ่อกับแม่มากกว่าพืชผักที่ปลูกไว้ขายก็ขาดน้ำแห้งตายหมดบ้านเราเลยไม่มีรายได้เลยในปีนี้มาถึงเวลาแล้วสินะที่ลูกกตัญญูอย่างพวกเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เฮ้ยฮะเอางี้เหรอพี่เอางี้แหละโบราณว่าไว้ถ้าอยากให้ฝนตกเราต้องแห่นางแมวฮะแล้วทำไมต้องโดเรมอนด้วยอะแมวไทยอะเทวดาไม่สนใจหรอกมันต้องของนอกโนมาลีเป็นลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวดันให้ทะลุเลยนั่นบ้านใกล้จะแตกแล้วเร็วๆดันเลยดันเลยเอาไปเธอเข้าไปแจกทำไมนั่นเดี๋ยวก็รีพอร์ตซะเลยนี่ต้องเข้ามาดึงเธอเข้ามาเป็นดีเจ้าค่ะแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ารู้ได้ยังไงว่าต้องฉันมาเป็นการตะคอยในการติดต่อพวกเราแห่นางแมวอีกแล้วต้องเลยต้องเลยแต่คราวนี้เป็นแมวญี่ปุ่นนะเจ้าค่ะอ๋อไม่ญี่ปุ่นเหรอแนนติดต่อกลับไปดิโอเคจ้ะค่ะลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฮะเสียงใครอ่ะเอ้าลืมเบิดช่องสาวที่จะผักน้ำแดงเทวดาเออไงไหนอะไรมาดิโอ้ก็ท่านน่ะไม่ทำหน้าที่เลยนะนี่มันหน้าฝนทำไมปล่อยให้ร้อนแบบนี้แค่ทำให้ฝนตกแค่นี้ถ้าทำไม่ได้ก็ลาออกไปเดี๋ยวแล้วผมไม่ทำอะไรเอาอะไรมาพูดวันวันขอกันมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเรื่องนี่ก็ทำมันไม่ทันติดกระโตก็มันหน้าที่ของท่านน่ะที่ต้องทำให้ฝนตกตามฤดูกาลน่ะอ้าวอย่างไรนี่ไม่รู้เลยสินะเอาตัวเองเป็นต้นเหตุทำให้ลูกต้องเป็นแบบนี้พวกเราเป็นต้นเหตุต้นไหนอ่ะก็พวกเจ้าทั้งทำลายธรรมชาติที่ขยันสร้างมลพิษโลกมันก็รวนสิยาแล้วพวกหนูต้องทำยังไงถึงจะลดปัญหาโลกรวนได้ล่ะคะเจ้าต้องทำตามทฤษฎีสามปองเอ๊ะสามปอนี่หมายปอที่หนึ่งประยุกต์ประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากธรรมชาติเช่นพลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แต่เดี๋ยวนะคะท่านตอนนี้พวกหนูก็ใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่นะคะมันก็พลังงานสะอาดเหมือนกันง่ายกว่าเร็วกว่าด้วยทำไมต้องมาใช้พลังงานธรรมชาติพวกนี้ด้วยล่ะคะใช่เดี๋ยวจะค่าติดตั้งอะไรอีกยุ่งยากวุ่นวายพวกเราทำไม่เป็นหรอกเออกลับดีกว่าจะเทวดาเบียวแบบนี้ I'm disappointed in you เนี่ยเด็กสมัยนี้มันไม่เล่นแต่เกมเตะแต่ป้อมมันรู้จักหาความรู้มันพลังงานไฟฟ้าเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันฮะอะไรของท่านน่ะเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันท่านเมาปะเนี่ยพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันเป็นพลังงานที่ผลิตจากเชื้อเพลิงถ่านหินและน้ำมันจากฟอสซิลซึ่งในกระบวนการผลิตยังคงมีการเผาไหม้และสร้างมลพิษซึ่งเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกรวนส่วนพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากน้ำลมแสงแดดเป็นพลังงานที่สะอาดตั้งแต่กระบวนการผลิตยันกระบวนการบริโภคเนี่ยแบบเนี้ยถึงจะเรียกว่าพลังงานสะอาดได้อย่างเต็มปากเต็มคำส่วนเรื่องติดตั้งก็อยากรู้รายละเอียดก็ไปปรึกษากกพ.สิว่าต้องคำปรึกษาและบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงานพวกนี้ข้อที่2ประหยัดพลังงานจากธรรมชาติพวกนี้มันเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ได้เรื่อยๆไม่มีวันหมดใช่ปะราคามันก็เลยถูกกว่าพลังงานทั่วไปเผลอๆเนี่ยจะได้ใช้ฟรีด้วยซ้ำใช้เหลือก็ขายต่อได้อีกประหยัดค่าใช้จ่ายแบบไม่ต้องประหยัดการใช้งานประหยัดทั้งทรัพยากรประหยัดทั้งเวลาและกระบวนการในการผลิตพลังงานและที่สำคัญมันส่งผลให้เกิดข้อที่3ขึ้นมาก็คือประโยชน์ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับโลกและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกเมื่อใช้พลังงานสะอาดอากาศก็จะบริสุทธิ์ป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์ฝนฟ้าอากาศก็ตกต้องตามฤดูกาลโลกก็จะอยู่กับเราไปอีกนานแสนนานจนชั่วลูกชั่วหลานนั่นแหละอ๋อนี่ก็เปลี่ยนแล้วทำไมตกแค่นี้ล่ะท่านก็เปลี่ยนกันอยู่แค่2คนนะก็ได้แค่นี้แหละพวกเจ้าต้องช่วยกันแนะนำส่งต่อความรู้และวิธีคิดเมื่อทุกคนร่วมมือกันมากเท่าไหร่มันก็จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นเนี่ยช่วยกันหลายคนละไหนฝนน่ะปล่อยมาเหอะไม่อยากรอเอาอีนี่จะเอาฝนมาจากไหนล่ะคะกินสะสมมาเป็นร้อยรอแล้วคิดว่าวิ่งแค่วันเดียวแล้วมันจะผอมหรอคะ ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาค่ะสิ่งที่ทำมันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้โลกดีขึ้นในพริบตาหรอกแต่ที่แน่ๆมันช่วยยับยั้งไม่ให้โลกแย่ลงแต่เดินแน่นอนมันไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราเองแต่เพื่อทุกชีวิตบนโลกทั้งปัจจุบันและอนาคตลูกหลานของเราจะได้ต่อมาในโลกที่เต็มไปด้วยอากาศบริสุทธิ์ที่พวกเราร่วมกันสร้างไว้ให้หรือแบบนี้แล้วก็ change นะไม่งั้น climate change แน่เจ้าเองก็เป็นได้นะคนที่เปลี่ยนโลก